ลักษณะของคนมีบุญเป็นยังไงเอ้าก็ลักษณะของคนมีความสบายใจไงสบายใจกายมันก็สบายใจไม่สบายนะกายมันก็ไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็ไม่สบายมันก็ต้องบริหารทั้งกายและใจให้มันสบายสบายใช่ไหมล่ะมีบุญไหมมีง่ายไหมเอาง่ายนะแต่ตอนทำมันยากหน่อยนะเนี่ยมันทำมันยากหน่อยนะท่านถึงบอกว่าเออเองก็ทนไว้เถอะทนทำความดีบางคนบอกอ้าวหลวงพ่อความดีต้องทนด้วยเหรอโธ่เองต้องทนดิมันทนไม่ได้หรอกผมบอกถ้าเองคิดไม่ดีเนี่ยเองกลับมาคิดดีได้ไหมล่ะใช่ไหมเองต้องทนเปลี่ยนนะเปลี่ยนอารมณ์ในอดีตที่มันไม่ดีเปลี่ยนมันเปลี่ยนเข้ามาเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนขึ้นมาเปลี่ยนขึ้นมาเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยความดีมันมากขึ้นความไม่ดีมันก็ลดลงนานๆเข้ามันไม่มีแล้วมันลืมเพราะความดีที่ท่านให้เราฝึกเนี่ยมันมีออปชันเยอะนะอาจจะคุยกับโลกวิญญาณแผ่ให้โลกวิญญาณแผ่ให้มนุษย์ทั้งหลายอะไรพวกนี้เรามีรูปมีนามสามารถจะนำพลังงานในโลกนี้มันเป็นประโยชน์ได้เลยพลังงานที่พระพุทธเจ้าท่านทิ้งไว้ไม่ใช่ลองคิดดูเลยตั้งแต่อดีตนะถึงปัจจุบันยิ่งยุคนี้ทั้งว่าเนี่ยนะโมพุทธายะเนี่ยพระพุทธเจ้า4 องค์พร้อมพระอรหันต์ทั้งหมดพระประเจกด้วย